ละหมาดวันศุกร์ไม่ทันคุตบะห์ใช้ได้ไหมครับควรทำอย่างไรนะฮะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกว่าใครมาในช่วงยามแรกไม่ได้แปลว่าเป็นชั่วโมงนะแต่หมายถึงว่ามาในช่วงแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าเขาได้เท่ากับการเชือดอูฐถวายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามาในช่วงยามที่2ในส่วนที่2เนี่ยก็คือเท่ากับเชือดวัวถวายอัลลอฮ์3ก็คือเชือดแพะ4คือเชือดไก่นะครับแล้วก็5คือเท่ากับถวายต่ออัลลอฮ์ด้วยกับไข่ไก่แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเมื่ออิหม่ามได้ขึ้นคุตบะห์แล้วมะลาอิกะฮ์ก็จะปิดบัญชีแล้วก็นั่งร่วมฟังคุตบะห์นั่นแสดงว่าการให้ความสำคัญกับคุตบะห์สำคัญมากแล้วก็เช่นเดียวกันอีกมุมนึงก็คือคอเตบเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่ในส่วนของคุตบะห์เช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีมะลาอิกะฮ์นั่งฟังด้วยเพราะมะลาอิกะฮ์กำลังจดจ่อในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในคอเตบก็ในการให้ความสำคัญเพราะว่าทำไมผมต้องตอบแบบนี้เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งจากการที่ให้เนื้อหาคุตบะห์ที่ดีจะช่วยทำให้บรรดามะมูมเนี่ยตั้งใจหรือว่าอยากที่จะมาฟังคุตบะห์แบบเต็มๆเช่นเดียวกันขณะเดียวกันมะมูมเองก็มีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติตามหะดีษดังกล่าวนี้ก็คือรีบรุดไปสู่การละหมาดในส่วนของวันสุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลอซีนาอามะนูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายอิซานูดียะลิศศอลาห์เมื่อมีเสียงเรียกละหมาดแล้วไปสู่การละหมาดมียอมินจุมะห์ไม่ใช่ละหมาดทั่วไปแต่ละหมาดวันศุกร์ฟัสอาอิลาซิกริลลาห์ฟัสอาเนี่ยแปลว่าจงรีบรุดรีบนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้วิ่งไปเปล่าแต่หมายถึงว่าให้รีบในสภาพการเขาเรียกว่าการละทิ้งสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละหมาดในขณะนั้นเนี่ยฟัสเอาอีลาดิคริละอัซรุลไบจงทิ้งการขายเอาไว้ก่อนดาลิกุมค่อยรุนละกุมนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้านะครับดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือจำเป็นต้องรีบรุดแต่ทีนี้ศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีการยืดหยุ่นมีฮุกมที่ส่งเสริมกระตุ้นให้กระทำอย่างที่ผมได้บอกว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดแล้วอาซาร์แล้วฟัสเอาอิลาซิกริลลาห์จงรีบรุดอาซานนี่หมายถึงอาซานเริ่มอิหม่ามได้ขึ้นคุตบะห์แล้วเนี่ยรีบรุดไปนะถ้าใครยังล่าช้าขนาดนั้นมีความผิดแล้วแต่ถ้าหากว่าเกิดมีอุปสรรคจำเป็นต้องเดินทางรถติดหรือว่ามีติดธุระจริงๆเนี่ยนะครับในวันนั้นวันศุกร์เนี่ยปรากฏว่ามาอิหม่ามได้ขึ้นคุตบะห์แล้วไม่เป็นไรเราก็นั่งฟังได้ก่อนนั่งฟังคือละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดก่อนนะครับหรือจนกระทั่งอิหม่ามได้คุตบะห์เสร็จเรียบร้อย2คุตบะห์แล้วเนี่ยนะครับแล้วเริ่มต้นละหมาดแล้วเรายังคงมาทันในการละหมาดในรอกอาดแรกของวันศุกร์นะครับก็ให้เราละหมาดตามอิหม่ามนะครับแต่ผลบุญจากการฟังคุตบะห์ไม่ได้แน่นอนแต่หวังว่าผลบุญในการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยก็ยังคงได้อยู่เพราะว่ายังคงอยู่ในการละหมาดญะมาอะห์ของวันศุกร์อยู่นะครับละหมาดญุมอะห์อยู่จนกระทั่งเมื่อไหร่อิหม่ามละหมาดรอกอาดที่2เราก็ยังคงไปละหมาดตามอิหม่ามอยู่กระทั่งอิหม่ามรุกัวถ้าเรามาอิหม่ามรุกัวรอกอาดที่2เราตักบีรตุนิยารอมแล้วเสร็จรุกัวตามยังคงทันละหมาดวันศุกร์อยู่แต่ต้องใช้นะอีก1รอกอาดสุดท้ายตั้งแต่อิหม่ามอิอติดาลจนกระทั่งก่อนให้สลามนั่นเท่ากับเราไม่ทันวันศุกร์แล้วแล้วเราต้องละหมาดยังไงครับถ้าเกิดอิหม่ามกำลังนั่งตะชาฮุดอยู่หรือกำลังสุญูดในครั้งในรอกอาดที่2เนี่ยนะครับเราทำตามอิหม่ามได้มั้ยตามอิหม่ามได้แต่การละหมาดของเราเนี่ยให้ละหมาดเป็นซูรี4รอกอาตเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ทัน1รอกอาตทัน1รุกัวเนี่ยเขาก็ได้ทันละหมาดในรอกอาตนั้นนะครับดังนั้นที่พี่น้องถามมาเนี่ยว่าละหมาดของเขาเนี่ยใช้ได้มั้ยก็ต้องดูว่าที่เราทันหรือไม่ทันเนี่ยตรงไหนถ้าทันในส่วนของรอกอาตทันในส่วนของรุกัวอยู่เนี่ยก็ถือว่าทันอยู่แต่ว่าถ้าไม่ทันรุกัวที่2แล้วถือว่าท่านเนี่ยก็ไม่ทันละหมาดวันศุกร์แต่ละหมาดตามอิหม่ามเนี่ยได้ก็ให้ละหมาด4รอกอาตชดใช้หลังจากที่อิหม่ามให้สลามแล้วนะครับอัลเลาะห์อะลัยครับผม